ร้องแข่งป่ะทุกคนเข้ามาฟังเพลงนี้เร็วเพลงประจำตัวพี่วอนี่สวัสดีครัชยังลมแรงแล้วไหมไทยใช่แล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงใหม่ไทยถ้าฟังเพลงใหม่ไทยคือคุณต้องรู้นะฮะว่าเราอยู่ใครไปโอเคอะโชว์เสียงหน่อยโชว์เสียงแค่เสียงแค่เสียงโชว์เสียงไปหลับตาฝันได้จังได้ก่อนเออไปยามคิดฮอดได้แต่ลอยมองเออนี่คือเสียงไหมวอนะฮะถึงผูกคอเฮ้ยบอกว่าไงใต้ต้นมะเขือเลิศอ่ะวอยืนแย่น้องเท่านั้นเขาบอกว่าฟังแล้วตุยเลยทุกคนคืออันนี้เป็นเพลงประจำดอมเลยนะเตรียมท่าเต้นประจำดอมของพี่วอไว้เลยเออไม่มีคนบอกจะกินได้เหรอเขาบอกว่าล่าสุดยอดวิวใหม่ไทยถล่มทลายมากในคอมเมนต์อ่ะอาวออีสักท่อนแอมไว้เบิ่งเออไปเอื้อมบ่ถึงดอกเนอหัวใจคงนอนเออใหม่ไทยใหม่ไทยหลับตาพี่โซบอกว่าบอกวอเข้าเกมนางบอกขอพักแป๊บนึงพี่โซนางหัวร้อนแต่นางบอกพี่โซเล่นเก่งมากครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะโดนแบนโดนแบนสงสารน้องมากน้องโดนแบนอ่ะพี่โซอ่ะพูดบอกพี่โซหน่อยว่าทำไมโดนแบนผมไม่ด่าเขาก็เลยโดนแบนในเกมกี่วันนะเอ้ยเจ็ดครั้งปะแบนเจ็ดตาเออเขาคนหนูตายแล้วค่ะไปอาวอท่อนท้ายยืนแงนมองเท่านั้นดาวยังดาวบ่แม่นของเฮาเฮ้ยอ่ะท่อนสุดท้ายไปวอนั้นมีไว้เบิ่งใดๆก็คือพี่อันก็ร้องเป็นเด้อใช่ก็คือตอนนี้ฟังจนแบบร้องไปแล้วม้วนๆยินร้องไม่ได้ยินร้องได้แต่เกาหลีอันนี้คือเพลงอะไรวอรู้หรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนรอบหนึ่งชื่อเพลงอะไรอะไรวะชื่อเพลงอะไรบอกเร็วๆนึกก่อนเฮ้ยคุ้นๆอยู่นะออกจากใจบ่พ้นเอองานหมดเงินหายรายได้หมดชื่อลองเสิร์ชดีบ่ลองเสิร์ชดีบ่ได้เกิดมาเพื่อเฮาไปเสิร์ชเร็วเสิร์ชเพลงก่อนชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวนะทุกคนหาเตรียม FC เหนื่อยจังอยากฟังอ่ะเหนื่อยจังเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเฮ้ยเขาบอกว่าหยินไลท์อยู่กับใจอ่ะเอาแล้วเราไม่ยอมบอเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟห้องมันเอออ่ะบอจะไปปิดไฟแล้ว
อ่ะวอมาจะไปแกล้งสักอะไรกันครับเนี่ยคุณไลฟ์เสร็จแล้วเหรอฮะเครื่องนี่ไงเสร็จยังสภาพเป็นแบบนี้ครับเสร็จยังได้ข่าวว่าเครื่องร้อนใช่ไหมฮะเฮ้ยทำไมร้องได้อะท่อนหนึ่งไอเอิมบ่เธอเฮ้ยอะวอท่อนหนึ่งมันซ้ำเนาะลาตาเอาอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟเพลงใหม่อีกรอบนึงชื่อเพลงอะไรนะเหนื่อยจังอยากฟังเสียงอ่ะทุกคนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงก่อนอ๋อใช่เธอรู้ได้ไงทำไมถึงรู้จากเพลงใหม่ไทยฟังจากใครบอกดิไม่สร้างโมเมนต์บอกไม่สร้างโมเมนต์ฟังจากพี่ฟังจากพี่อ่านนะครับไม่มีการสร้างโมเมนต์เขาล่มเรือฮะทุกคนเขาล่มเรือไม่ครับหมายไทยผมก็ฟังอย่างพี่อ่านไงทำไมเกลียดอ่ะฉันฟังเกาหลีป่ะวิวขึ้นท่อนแรกก็ได้เลยเหรอวอแกลองได้จริงอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวรอท่อนฮุกโชว์ท่อนฮุกฉันรู้ว่าเธอร้องได้ท่อนฮุกอ้าวสุดร้องได้ทั้งเพลงเหรอ1 2ท่อนฮุกยัง Take me to your heart Take me to your soul บ่าวที่เคยแลกเบอร์อยากให้เธออ๋อมี2เวอร์ชันเออบ่พอแต่อยากขออย่างแฮงชอบ Take me to your heart อ่ะปอเออท่อนฮุกเนี่ยคืออ้อมกอดรักเติมอุ่นไอไปยามในใจยามเสียงใจเธอคือความหมายของใจที่บอก The heart nothing but for แกสาวว่าแบบงงมากคือแบบว่าคนมาแบบอ้าวออกมาแล้วแฟนมาแท้ใหม่ไทยเอ้ยใช่แกคือแฟนมาแท้ใหม่ไทยจริงร้องพอมากพี่โอจริงจริงวอเคยฟังมาก่อนแล้วใช่ปะเคยคนหลักลูกทุ่งอ่ะ you know เอ้ยก็ได้ปะติดมาจากวอติดมาจากวอเพลงพวกเนี้ยคิดว่าไงนะคนหลักลูกทุ่งคนหลักลูกทุ่งไปแล้วอ่ะยังไงพ่อว่าไงถ้าคนหลักลูกทุ่งคนหลักลูกทุ่งเหรอก็มาไหมวันเนี้ยต้องมาแล้วมั้งตับซีรีส์คนหลักลูกทุ่งอ๋อเป็นซีรีส์เลยแต่เปิดมาคือมาร์คยังไงน้องลูกทุ่งแล้วตายตายเลยแต่เหลือมีคนเดียวจนจบบริบูรณ์ใช่อ้าวโอเค Take me to your heart Take me to your soul แกอย่าหาทำอีกแล้วนะไม่แล้วนะอย่าหาทำนะกดรักลูกทุ่งนะอย่าหาทำนะแฟนคลับไหวแล้วปะเออเอาแล้วหาเรื่องหาเรื่องแล้วนะเล่นก่อนไปขันแท็กเลยได้มันหน้าคนรักลูกทุ่งจะมาอีกแล้วนะแกเมื่อคืนคนรักข้ามชาตินะพี่โซบอกว่าสงสารมาร์คทำไมต้องตายอ่ะพี่วีเคลียร์เลยพี่โซบอกทำไมต้องตายตายเอาตายเอาในเกมไม่เห็นอ่ะพี่ไม่เห็นแล้วครับว่าในเกมก็ตายเอาตายเอาคือจะบอกว่าพี่วอลเล่นอ่อนเหรอไม่ครับเน็ตไม่ค่อยดีโทรศัพท์อ๋อแก้ตัวไม่เล่นด้วยละพี่โซน้องไม่เล่นด้วยแล้วนะจบไปแล้วนะฮะ
จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับน้องมาร์คจะตายไม่ได้นะอย่าทำอันนี้เพลงอะไรเดี๋ยวพี่เคยฟังไอ้นี่ไหมยังไงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งใต้ลูกทุ่งใต้อย่างเช่นมหาลัยวัวชนสักเพลงป่ะร้องได้ไหมพอได้ทุกคนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเข้าเพลงมหาลัยวัวชนก่อนแป๊บนึงใช่ป่ะเฮ้ยพี่วอเขาจะเปิดเพลงนี้ฟังOne, two, three. ไม่รู้ทำเพื่อได้ก็เคยแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเราเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองจากไปอุ๊ยเขาเป็นคนใต้ค่ะหนูเป็นคนใต้อ่ะทักทายภาษาใต้หน่อยรักเธอเม็ดใจยังไงแปลว่าอะไรฮะทักทายแบบสวัสดีเราได้โอ้ยแรงร้าวแรงตายแรงตายเหรอสวัสดีมันยังไงวะร้อยนี่ร้อยอะไรร้อยวอมาจงวัวชนคนหัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล้วอุ้ยยินไลค์แล้วยินไลค์แล้วพอสู้เร็วจะปิดไฟมันเติมไฟไฟร้อนเปิดแค่ห้องเดียวเราไม่เปิดไฟให้เขาเหรอทำไมอ่ะก็คลายเฮ้ยเขาบอกว่าคนใต้เยอะเลยพี่ว่าปั่นมากไปแกล้งเขาแรงใต้เขาบอกว่าแหล่งใต้แบบสวัสดีอ่ะสวัสดีภาษาใต้อะไรอ่ะวอร้องอ่ะพี่โซบอกให้วอร้องอ่ะพี่โซน้องร้องแล้วนะแกงเก่งเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวบ้านบ้านคงไม่ซาอะไรเตรียมตัวมีเสียงเข้าอีกครับก็เจอกันดีครับก็มาดีครับไปบุกข้างในเหรออุ๊ยแล้วเห็นน้องใส่บ็อกเซอร์
ครเข้ามาอยู่ทีมเนี้ยต้องทำไมวอถ้าทีมเนี้ยเฮ้ยข้างในเขาฟ้องแล้วข้างในเขาฟ้องวอก็มาดิครับทำไมข้างในเขาไม่ยอมเรานะไปลุยวอลุยดิฮะลุยข้างในผมจ้างทุกคนนะคนละหัวละ3ให้มาดูไลฟ์ใช่คุณคิดว่าใครสำคัญน่ะก็ต้องมาดูคนนั้นนะใครทีมาร์คต้องมาแล้วนะจริงทีมาร์คเฮ้ยพี่ว่าฟิลเตอร์ดีอ่ะพี่ว่าอยากให้ฟิลเตอร์นั้นอ่ะชายทะเลอ่ะไหนๆจะหาตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไหนเนี่ยมาลดีฟอ้าวเพิ่งบินไปหรอไวมากว่ายน้ำเครื่องบินมันไม่เปิดไอ้นี่ดิอ๋อก็คือว่ายน้ำไปตั้งแต่ว่ายจากอ่าวไทยเฮ้ยอันนี้คู่แข่งกับโตโน่เลยนะว่ายน้ำอ่ะเขามีแต่แบบก้าวคนละก้าวแต่อันนี้คือว่ายวันละก้าวคือก็ตอนนี้คือถึงมาลดีฟแล้วถึงแล้วเนี่ยขึ้นมาพักเนี่ยอากาศช่วงนี้เป็นไงร้อนหรือฝนตกร้อนฝนตกบ้างอืมแต่ก็อากาศดีเนาะแต่ไม่ดำเนาะอยู่ทะเลไม่ทาซันบ็อกซันบ็อกต้องบอกแบรนด์ปะ ยังไม่ได้ตังค์อาจจะไม่ได้ตังค์เนาะอยากได้คือต้องอะไรนะคุณก็จ้างผมจ้างครับนะผมจะให้ดูนะโอ้ยสบายจังวะเฮ้ยอยากกินน้ำมะพร้าวอ่ะวอพี่โซบอกว่าอะไรปะดาราดำชายยอดเยี่ยมทุกคนแบบสุดยอดป่ะยังไงเฮ้ยเม็ดทรายสวยอ่ะแบบปั้นๆเนาะภูเขาคือดีเนาะคนเยอะไหมอ่ะที่มาดีไม่รู้ขอส่วนตัวอ๋อซื้อไว้แล้วหรอเฮ้ยดีว่ะเขาบอกล่าสุดเล่นทรายแล้วนะยอมอยู่นะแบบเล่นทรายแล้วอะนี่ไปปิดไฟมันดิพี่ไปปิดไฟหรอคุณแกล้งเขาทำไมอะคุณไปแกล้งดิไม่ผมปิดไปแล้วผมไม่ได้อย่าแกล้งกันคือแบบว่าเราต้องแบบว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นคำถามง่ายๆใช้เวลาเดินทางกี่วันไปมาลดีฟเนี่ยที่ไปอยู่ทะเลตอนเนี้ยมัน3ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยอันนี้มาลดีฟหรือเชียงใหม่อ่ะไม่ผมไม่ได้ว่ายจริงๆแล้วอ่ะคือผมไม่ได้ว่ายไปคนเดียวพอผมเจอแบบพวกโลมาอะไรเงี้ยผมก็จะเกาะหางอ๋อเอ้ยอันนี้เหมือนพวกแบบเมาคีลูกหมาป่าอะไรเงี้ยเลยนะพวกทาซานอ่ะอควาแมนอ๋อก็คือสามารถแบบเกาะได้เลยแล้วก็แบบไหลไปกับปลาโลมาเฮ้ยสุดยอดว่ะสุดบ้าถือว่าแจ่มอยู่นะมีปลาไหมแถวนั้นอ่ะได้เจอปลาบ้างยังเจออืมแล้วตัวผมขาดอันนี้เป็นฟิลแบบว่านี้ไงร้อนๆเฮ้ยดูหน้าแดงๆนะต้องทาครีมกันแดดปะต้องดิแต่ว่าตัวไหนจะเข้าอ่ะอ๋อต้องดูก่อนว่าแบรนด์ไหนจะเข้าค่อยทาแต่เหงาเนาะอยู่คนเดียวอ่ะบนเกาะว่ายมาไหมเดี๋ยวส่งฟิลเตอร์ให้มันอยู่ไหนอ่ะฟิลเตอร์อยู่ไหนอ่ะมาไหนเดี๋ยว
มันส่งไปไงมันน่าจะส่งไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เท่อะไอเล่นเกมไงเขาบอกว่าให้โบกมือทักทายเพื่อนที่ชายหาดยังเอ้ยกลับมาแล้วเดี๋ยวไหว้ให้เงี้ยเออไหว้ดีกว่าเราว่าไหว้ดีกว่าทำไมแพ้เราอะแพ้เราอะโหยแรงอะโทรศัพท์มันร้อนอยู่ก็แพ้อยู่แล้วปะทุกคนมีแค่เลข11เองเหรอพี่ของผมเมื่อกี้เป็นเลข16นะครับแต่ไม่มีพี่บีแล้วนะฮะในปีหน้าอุ้ยมากันแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นว่าพี่บีมาแล้วแบบทุ่งเลยเหรอเพราะพอเธอออกจากกันนั้นไงอุ้ยสะท้อนปะแล้วมันบ็อกเซอร์ไงมันถ่ายอ่ะพี่พอถ่ายบ็อกเซอร์น้องเอามาดิอ่ะมันเออเอาดิเออพอดิเออนี่แหละโทรศัพท์ก็คือยังไงหลังจากไลฟ์เสร็จก็ต้องสว่างคือมันร้องขนาดไหนหรอโอ้ยร้องจังหวะต้มมาแบบอยากให้ระเบิดอ่ะใครอยากให้ระเบิดกดหนึ่งว่าเหมือนโดนสตาร์ไปเนาะผมว่าพี่คนไปอยู่ในห้องนู้นมันแต่พอมันนั่งคุยอยู่ที่ห้องนู้นเลยมันเป็นเสียงแบบวิ่งอะไรงี้อาบอขอฟิลเตอร์ชายหาดเอาแกงอีกแล้วอ่ะอ๋อนี่คือแกไม่อ่านด้วยนะเออทำไมแกงอ่ะมาก่ะก็ไม่มีอ่ะไอพี่ผมบอกว่าฝากหวัดดีพี่วอด้วยอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะแบบต่อยเปล่าอะไรเงี้ยต่อยเปล่าไม่ให้น้องกลับบ้านต่อยเปล่าก็ไม่ต้องทำงานก็ไม่ต้องทำงานก็เอาน้องกลับไปเลยจ้ะให้วอทำคนเดียวไม่ต้องทำงานคู่เลยพี่อ่านรับคนเดียวครับไม่ให้วอทำคนเดียวไม่ได้ป้าไม่ได้ป้าทุกคนต้องเข้าใจนะว่าช่วงเนี้ยทั้งสองคนเขามีงานคู่ติดต่อกันทุกวันเลยต้องมาแบบอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะบ้านพี่อยู่ไกลที่ไหนเชียงใหม่เอ้ยบ้านแม่เนาะเชียงรายปะใช่ผมเป็นคนเหนือทุกคนมีเสี้ยวความเป็นเหนือเล็กน้อยอย่างบอก็อยู่สารคามก็เลยต้องอยู่ที่คอนโดนี้เชียงรายกับสารคามเหนือกับอีสานก็ต้องมาอยู่ที่นี่เอ้าคือพี่บอเป็นใบหรือเปล่าไม่ใช่คือตอนนี้เขาแสดงอารมณ์อยู่ซีนอารมณ์นะตอนเนี้ยอ๋อซีนอารมณ์ใช่ไหมเขาแสดงซีนง่วงได้ดีนะผมว่าเอาจริงๆคือตอนแรกอะซีนต่างๆอะเขาควรจะได้แล้วแต่ทีนี้คืออายุตัวอย่างซีนง่ายๆเลยซีนที่ไอ้ตรงนั้นอะเออตรงไหนคุณแอนนี่ก็มั่วไปหมดอับบอลองแกล้งเอ่ยดิเอ้ยอับบอหลับบอลองแกล้งหลับดูเดี๋ยวก็หลับลองแกล้งบอเดอร์มอเข้าแล้วนะบอเดอร์มอเข้าแล้วนะบอเดอร์มอบางกะปิเอาแล้วเข้าแล้วอย่างเงี้ยเข้าแล้วตอนแรกพี่บอกบอเดอร์มอนะบอเดอร์มอแล้วนะเข้าแล้วนะเขาบอกว่าครีมกันแดดอ่ะถ้าจะให้ผมทาต้องจ้างผมสิเอางลายเนาะผู้ชายคนเนี้ยยังไงอ่ะลายเนาะเธอว่ายังไงพี่เธออ่ะไม่คือจะนอนได้แหละแต่ว่าอาบน้ำกันเถอะขอร้องอุ้ยแรงอ่ะก็เมาพี่วอยแล้วว่าแบบอ่ะนอนด้วยกันแล้วก็ไม่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอนอนไม่อาบน้ำเนาะงงอ่ะนี่คือหลับไปแล้วนะอันนี้หลับจริงแกอันนี้ใครเป็นคนเริ่มไลฟ์อ่ะเขาใช่งั้นเดี๋ยวแบบวางสายไปแล้วให้เห็นเขาแบบไลฟ์หลับอ่ะงงมั้ยแบบอย่าแกล้งกันอ๋อไม่ได้ผมต้องนอนด้วยนี่วะอุ๊ยจะสื่ออีกแล้วว่านอนเตียงเดียวกันไม่ผมก็ลากไปอยู่นอนในห้องน้ําไงพอไปถึงให้วอไปนอนในห้องน้ําคนเดียวลากไปอยู่ตรงผมนอนพื้นอ่า
มันจะนอนเอาจริงปะเรื่องจริงนะที่พูดคือคิดจริงอะคิดจริงอยู่นะคิดจริงนะไม่นอนสมมติว่าอยู่บนเตียงใช่ปะแล้วทำไมบออยู่ๆแบบอยู่ตรงผมก็คือกินทีบเนอไม่ได้ลากแต่ยินคือลากลงมาโมเมนต์เก่งหลับเก่งหลับจริงปะเนี่ยผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ I'm from ไต้หวัน I love you อ่ะพูดถึงไต้หวันแล้วอินเตอร์หน่อยผมก็ I love ไต้หวันเหมือนกันครับเฮ้ยแต่ไม่เคยไปนะก็เลิฟไปก่อนนะเขาเลิฟเราก็เลิฟไต้หวันมีอะไรมีนู่นไงซานงไข่มุกเขาเด่นซานงไข่มุกหรือเปล่าพี่หยินไม่น่ารักหรือเปล่าเออทำหน้าบึ้งบึ้งทำไมกล้องเห็นมันใกล้จังมันใกล้หน้าจังเป็นเลนอันนี้ไงเลติน่าดิสเพย์ที่แบบสามารถสแกนแล้วแบบสแกนม่านตาแล้วไฟติดสแกนม่านตาไฟติดสแกนม่านตาแล้วไฟติดเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ใกล้แล้วตอนเนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่สแกนม่านตาอ่ะเล่าโปรเจกต์เพื่อนๆฟังแกงเลยอ่ะ ให้ผมแกงนะทุกคนวันนี้ผมไปพูดเรื่องนึงที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะแต่อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นที่ไหนรายการผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ในรายการไหนมาก่อนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นานแล้วแต่ว่าคิดว่าจะพูดดีไหมมันคือ The Best Scene นะครับยังไงทุกคนจำ The Best Scene ฉากจบของคนรักรุ่นพี่ได้หรือเปล่าครับคือหลับไปแล้วนะหลับจริงอ่ะหลับจังคุณรอฟังน้องพูดหน่อยไปอยู่น้องฟังแล้วตอนแรกๆเราก็มีการพูดเรื่องแบบว่าเครื่องฉายดาวที่เป็นอีสเตอร์เอ็กใช่ไหมล่ะที่แบบว่าโอเคจะได้ไงไม่ทุกคนสังเกตดีๆมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นผมจะบอกว่าตัวละครพี่วีเนี่ยนอกจากจะเป็นวิศวะเครื่องกลแล้วนะครับเขายังมีความเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์พอสมควรนะฮะแบบว่ามีการแบบเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมไว้ที่เครื่องฉายดาวเขาโดยเฉพาะนะมีการรู้เรื่องหักเหแสงด้วยคือพาเข้าห้องปุ๊บดึงผ้าเช็ดหน้าออกตาพี่วอปุ๊บติดเลยไฟติดเลยงงปะมันไม่ใช่ความผิดพลาดนะมันคือความรู้ความสามารถของการวิศวกรรมของพี่วีนะฮะแบบว่าดึงผ้าออกก็สแกนม่านตาของน้องมาร์คพอสแกนม่านตาปุ๊บไฟติดเลยทุ่มยอดทั้งที่มือพี่แกไม่ได้ไปจับอะไรเลยนะสุดยอดอ่ะสุดยอดถือว่าได้เล่าให้ทุกคนฟังแหละความเป็นวิศวกรรมของพี่วีนะใช่แล้วก็จบลงแต่เขาหลับจริงนะเออผมเชื่อเออไปละไปแล้วทุกคนวันนี้ถือว่าได้เล่าละถือว่าผมได้เผาเลยอย่าเรียกว่าเล่าเกียมแล้วนะตอนนี้เกียมหมดแล้วนะโอเคบ๊ายบายไปแล้ว